ู่นานนะคะว่ายุ้ยจะทำวิดีโอนี้ดีไหมนะคะแอบคิดอีกนะคะแล้วก็เนี่ยยุ้ยก็รู้สึกว่ายุ้ยอยากจะให้เกียรติคนดูของยุ้ยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำตัวหน่อยนึงค่ะว่ายุ้ยเป็นใครมาจากไหนจบมาจากไหนทำงานอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เมื่อย้ายมาทำไมถึงทำช่อง YouTubeสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Nikki with Eyes ค่ะคิดอยู่นานนะคะว่ายุ้ยจะทำวิดีโอนี้ดีไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ยุ้ยทำช่องแรกๆนะคะตั้งแต่ปี2020เนี่ยช่วงกลางปีนะคะยุ้ยก็เคยคิดว่ายุ้ยจะทำวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับแนะนำตัวเองนะคะว่ายุ้ยเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำช่อง YouTube ประมาณนี้นะคะแต่ยุ้ยก็คิดไปว่าจะดีไหมนะยุ้ยจะทำดีไหมเพราะว่ายุ้ยก็ไม่ใช่คนเด่นคนดังอะไรเนาะแต่ว่ามาคิดแล้วคิดอีกนะคะแล้วก็ผ่านไปเป็นระยะเวลาประมาณช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะยุ้ยก็ทำวิดีโอออกมาพรับเด็กให้ทุกคนแบบว่าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นสาธารณะเนี่ยยุ้ยก็รู้สึกว่ายุ้ยอยากจะให้เกียรติคนดูของยุ้ยค่ะยุ้ยอยากจะให้เกียรติคนดูของยุ้ยนะคะแล้วก็จะมาแนะนำตัวหน่อยนึงค่ะว่ายุ้ยเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากยุ้ยเนี่ยเขามีช่างค่ะมาทำเขากำลังตั้งทำนั่งร้านนะคะอะไรค่ะก็ให้เขาทำงานไปยุ้ยก็เข้าใจว่าเขาให้ทำงานไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยยุ้ยว่างนะคะยุ้ยก็เลยจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูกันค่ะยุ้ยก็หวังว่าเสียงรบกวนเนี่ยมันจะไม่กระทบอะไรมากมายนะคะก็ต้องขออภัยณจุดนี้ด้วยเนาะถึงไหนแล้วอ่ะก็ค่ะยุ้ยมีวิดีโอมาแนะนำตัวเองนะคะแนะนำตัวเองนะคะว่ายุ้ยเป็นใครมาจากไหนจบมาจากไหนทำงานอะไรมาก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เมื่อย้ายมาอยู่เนี่ยคิดเห็นเป็นยังไงแนะนำคนมาอยู่ที่นี่ไหมอะไรยังไงนะคะเพราะว่าจากผู้ที่เข้ามาดูคลิปของยุ้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าอยากมาเหมือนกันอยากทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะยุ้ยก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะคะชื่อนามสกุลนะคะชื่อจริงนะคะชื่อปติญญาใจทันนะคะจริงๆชื่อนี้เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อที่เมื่อตอนที่ยุ้ยเกิดนะคะยุ้ยมาเปลี่ยนทีหลังนะคะตอนยุ้ยประมาณสักอายุประมาณ 12-13 ปีนะคะชื่อเล่นนะคะชื่อยุ้ยค่ะยุ้ยเองพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คือพบรักกันอะไรกันที่พิษณุโลกเราก็ย้ายมาอยู่ในกรุงเทพตอนที่สมัยที่ยุ้ยยังไม่เกิดนะคะพ่อยุ้ยเนี่ยเป็นวิศวกรค่ะเป็นอินจิเนียร์ส่วนคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนคุณแม่เป็นครูนะคะจบครูมาค่ะแต่ว่าด้วยเหตุบางประการนะคะพ่อเนี่ยเขาก็ไม่ให้แม่ทำงานค่ะแม่เขาก็เลยแบบว่าหยุดเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ทำอาชีพอะไรค่ะก็ครอบครัวยุ้ยนะคะมีลูก3คนค่ะมีพี่ชายคนนึงนะคะอายุมากกว่ายุ้ย1ปีแล้วก็มีน้องสาวคนนึงนะคะอายุน้อยกว่ายุ้ยประมาณ6ปีค่ะยุ้ยเนี่ยเป็นลูกคนกลางค่ะลูกคนกลางเป็นหมาหัวเน่าอุปนิสัยหรอบอกไม่ถูกอะแต่ว่ายุ้ยก็เป็นคนร่าเริงแจ่มใสดีนะคะแต่ยุ้ยก็มีความรู้สึกว่าบางช่วงเวลาเนี่ยยุ้ยก็จะเก็บตัวนะคะอย่างบางช่วงเนี่ยยุ้ยก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอใครยุ้ยก็จะไม่ไปมันก็ขึ้นอยู่กับมูดของเรานะคะขึ้นอยู่กับว่าโซเชียลเราอยากออกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะบางช่วงก็จะเก็บตัวบางช่วงก็จะโซเชียลเป็นพิเศษค่ะแรกสุดเนี่ยยุ้ยเนี่ยเกิดในจังหวัดพิษณุโลกนะคะเด็กเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนโรจนาวิทย์มาลาเบียงนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายไปย้ายมาค่ะเพราะว่าพ่อยุ้ยเนี่ยเขาเป็นวิศวกรเนาะแล้วเขาก็ต้องย้ายไปที่จังหวัดชลบุรีแถบชลบุรีระยองอะไรอย่างนี้นะคะก็จะย้ายไปแถบนู้นค่ะก็จะย้ายโรงเรียนเรื่อยมากเลยค่ะยุ้ยจำโรงเรียนที่ยุ้ยอยู่ประถมเนี่ยยุ้ยจำแทบจะไม่หมดเลยค่ะนั้นเนี่ยก็ย้ายไปย้ายมานะยุ้ยเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเลยค่ะยุ้ยขอบอกว่าเพื่อนยุ้ยน้อยมากเพราะว่ายุ้ยย้ายโรงเรียนแบบย้ายเหมือนหนีหนี้เลยค่ะจริงๆ
หนีหนี้ไหมไม่รู้แต่ว่าคือพ่อยุ้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยค่ะแล้วก็เราย้ายกลับไปย้ายกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ไปต่อโรงเรียนมัธยมกันนะคะชื่อว่าโรงเรียนชนกัญญานุกูลนะคะยุ้ยก็ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนะคะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลนะคะยุ้ยเนี่ยสอบเข้าไปค่ะโดยใช้ความสามารถพิเศษเรื่องวงดุริยางค์วงดนตรีของยุ้ยนั่นเองนะคะยุ้ยก็เข้าไปที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลค่ะม.1จนถึงม.6เลยนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยมีแต่ผู้หญิงค่ะมีแต่ผู้หญิงเลยนะคือแล้วก็เด็กเนี่ยตอนนั้นไปปีแรกก็จะตัดผมแบบติ่งหูอย่างนี้นะคะก็น่ารักดีค่ะคือโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ใครๆก็อยากมาค่ะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีเลยนะคะยุ้ยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ค่ะรู้ทุกซอกทุกมุมในโรงเรียนเลยค่ะยุ้ยจบมาจากโรงเรียนนั้นนะคะใช้เวลา6ปีอยู่ที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลนะคะจบแล้วนะคะยุ้ยก็ได้เอนทรานซ์ค่ะยุ้ยเนี่ยเป็นปีสุดท้ายนะคะที่จะทำการเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยค่ะเป็นรุ่นนำร่องเขาเรียกรุ่นนำร่องหรือว่าใช้วิธีการเอนทรานซ์เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะแล้วยุ้ยก็สอบติดค่ะสอบเอนทรานซ์ติดที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะย้ายมาจากเด็กชลบุรีนะคะย้ายมาอยู่ในกรุงเทพค่ะอยู่หอพักนะคะที่อยู่ติดกับมหาลัยเลยค่ะเป็นหอพักเอกชนนะคะซึ่งเป็นเอกชนแต่ว่ามีเฉพาะเด็กนิสิตจุฬานะคะที่สามารถที่จะพักในหอพักนี้ได้นะคะชื่อว่า U Center ค่ะอยู่ตรงตลาด3ย่านเก่านะคะชีวิต4ปีในมหาวิทยาลัยนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีทั้งเศร้าสนุกแฮปปี้มีความสุขมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตนเองค่ะเมื่อจบมานะคะไปทำงานค่ะได้งานประจำนะคะไปทำงานได้ประมาณ2ปีค่ะแล้วทางบริษัทเนี่ยก็ส่งมาเรียนต่ออีกค่ะส่งมาเรียนต่อที่เดิมนะคะทางด้านปิโตรเลียมจีโอไซส์ค่ะก็ธรณีวิทยาปิโตรเลียมค่ะอยู่ไทยทำงานอะไรอ้อยุ้ยจบทางด้านธรณีวิทยามานะคะก็ต้องเป็นนักธรณีสิคะเป็นนักธรณีวิทยานะคะประจำบริษัทต่างชาติค่ะที่ชื่อว่าบริษัทเชฟรอนไทยแลนด์นะคะโดยตำแหน่งที่เรียกว่า Earth Scientist ค่ะก็คือเป็นนักธรณีวิทยานั่นเองค่ะบริษัทนี้นะคะก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับยุ้ยนะคะปลูกสร้างเสริมพื้นฐานความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยนะคะด้านภาษาอังกฤษด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่ยุ้ยจบมาเนี่ยยุ้ยภาษายุ้ยไม่ได้เลยค่ะภาษายุ้ยไม่ได้เลยจริงๆแล้วทางเชฟรอนนะคะส่งไปเรียนต่อส่งไปฝึกภาษาค่ะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะยุ้ยเนี่ยไปอยู่ที่เมืองบริสเบนค่ะเรียนที่ IST นะคะที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ค่ะควีนส์แลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะที่ยุ้ยไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียฝึกภาษานะคะจากนั้นกลับมาทำงานต่อค่ะชีวิตที่ไทยเป็นยังไงก็มีความสุขดีนะคะแบบว่ามีความสุขในระดับหนึ่งนะคะเมื่อเราแบบตื่นเช้าไปทำงานรูทีนนะคะแล้วก็ทำงานรูทีนนะคะทำงาน 7:30 ถึง 4:30 ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราทำมาเป็นระยะเวลานานเนาะช่วงแบบ5ปี6ปียุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยเริ่มเบื่อค่ะอะไรทำให้มีความสุขหรอที่ไทยอยู่กับแมวยุ้ยเป็นทาสแมวค่ะยุ้ยมีน้องแมวตัวหนึ่งนะคะอยู่ที่ไทยนะคะน้องไว้ค่ะคิดถึงน้องไว้มากเลยคือมาอยู่นี่เนี่ยไม่ได้เอาน้องมาด้วยนะคะตอนแรกอยากที่จะเอาน้องมาแต่ว่าน้องเนี่ยเขาเป็นแมวเป็นแบบเหมือนแมวจรนะคะยุ้ยรับน้องเขามาเลี้ยงตอนที่สมัยปี2013ประมาณนั้นนะคะยุ้ยรับน้องเขามาเลี้ยงแล้วยุ้ยมีความหวังว่ายุ้ยจะเอาน้องมาได้แต่ปรากฏว่าเอามาไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องไม่มีใบเกิดไม่มีใบทำหาคุณหมออะไรอย่างงี้นะคะจริงๆมันมีแต่ว่ายุ้ยเนี่ยไม่ได้เก็บไว้อะค่ะใบหาคุณหมอนะแต่ที่สำคัญคือต้องมีแบบใบเกิดใบอะไรอย่างงี้ค่ะช่วงสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่ที่จะย้ายมาในประเทศต่างๆเนี่ยอย่างย้ายมาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยการที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
ทำไมถึงมาเลือกอยู่ต่างประเทศหรอโดยอุปนิสัยส่วนตัวยุ้ยชอบเที่ยวเนาะยุ้ยก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วยุ้ยก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆค่ะยุ้ยก็เลยมีความหวังมีความที่เป็นไอเดียว่าน่าจะถ้าเกิดเราได้มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าจะดีนะคะก็เลยลองค่ะแล้วหาข้อมูลทำไมถึงเลือกมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เหรอคะอันนี้ก็ตอบยากนะก็เมื่อปี2010เนี่ยที่ยุ้ยไปอยู่ที่ไปเรียนภาษานะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วยุ้ยก็ไปเที่ยวทุกเมืองเลยค่ะเพราะยุ้ยรู้สึกว่าโอเคยุ้ยมาแค่3เดือนแล้วยุ้ยอยากจะเที่ยวให้ครบนะคะยุ้ยไปแทบทุกเมืองนะคะเมืองหลักๆนะในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเรายุ้ยไปเมืองนึงค่ะเรายุ้ยรู้สึกชอบมากยุ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมันดีอ่ะคือเมืองทัสมาเนียค่ะจะเป็นธรรมชาติแล้วผู้คนก็จะแบบผู้คนใจดีผู้คนแบบเดินไปไหนก็จะทักกันตลอดเวลานะคะซึ่งเราก็หาไม่ได้เมื่อตอนที่เราอยู่กรุงเทพค่ะแล้วยุ้ยก็บอกกับคนท้องถิ่นที่นั่นนะคะว่าอุ้ยฉันชอบที่นี่มากเลยอ่ะฉันชอบจังเลยคนท้องถิ่นที่นั่นเขาก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าเธอชอบที่นี่นะเธอต้องชอบประเทศนิวซีแลนด์แน่เลยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ยุ้ยคิดว่าประเทศนิวซีแลนด์น่าสนใจค่ะตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมองเลยค่ะว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็มาในประเทศนิวซีแลนด์ได้ยังไงหรอคะยุ้ยเนี่ยมาโครงการ Working and Holiday Visa ค่ะ Working and Holiday Scheme นะคะที่เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนะคะอายุ18ถึง30ปีเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาทำงานได้ในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถูกกฎหมายค่ะเป็นระยะเวลา1ปีค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าโครงการนี้มีต้องใช้รายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวท้ายคลิปยุ้ยจะมีบอกให้ฟังกันนะคะนามปากกานะคะนิกกี้ยุ้ยค่ะทำไมถึงใช้คำว่านิกกี้ยุ้ยทำไมรู้ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยยุ้ยชอบวงบอยแบรนด์วงหนึ่งค่ะทางฝั่งตะวันตกนะคะชื่อว่า Westlife ค่ะยุ้ยบ้ามากเลยอะสมัยก่อนยุ้ยบ้าวงนี้มากเลยนะคะคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ยุ้ยแบบว่าชอบเพลงนะคะแบบว่าชอบนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวงแรกๆเลยอ่ะคนเด็กสมัยนั้นเนี่ยอาจจะชอบ F4 นะคะอาจจะชอบ F4 หรืออาจจะชอบ D2B นะคะสมัยนั้นเนี่ยตอนช่วง D2B ดังๆ F4 หรือว่าBoy Pitchmaker ดังๆนะคะช่วงนั้นแต่ว่ายุ้ยเนี่ยชอบ Westlife ค่ะแล้วก็หนึ่งในสมาชิกวง Westlife นะคะชื่อว่านิกกี้ค่ะนิกกี้นะคะคือยุ้ยปลื้มเขามากเลยยุ้ยชอบเขามากเลยยุ้ยก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นชื่อนามปากกาของยุ้ยค่ะว่านิกกี้ยุ้ยค่ะทำไมถึงทำช่อง YouTube หรอคะก็โดยตอนนั้นเนี่ยปี2020เนี่ยหลังจากที่มีการโควิด-19 ล็อกดาวน์รอบแรกนะคะในช่วงนั้นเนี่ยปีต้นปี2020เนี่ยยุ้ยก็เบื่อแล้วก็จะหาอะไรทำดีนะแล้วคือช่วงนั้นเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็ยังมีการแบบว่าให้เราเดินออกไปเดินนอกบ้านได้นะคะเขาไปเจอน้องแกะค่ะเขาไปเจอน้องแกะแล้วมันกำลังแบบกำลังเล็กๆน่ารักอ่ะเขาก็เลยมาบอกยุ้ยค่ะว่าเนี่ยมีลูกแกะที่เพิ่งคลอดอ่ะนะคะแล้วมันน่ารักมากเลยยุ้ยก็เลยอู้จริงเหรอก็เลยชวนยุ้ยไปดูน้องแกะนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะยุ้ยก็เอาวิดีโอเอากล้องนะคะไปถ่ายรูปค่ะเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเล่นกับน้องแกะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าทำไมยุ้ยถึงทำช่องวิดีโอค่ะก็คือเหมือนแบบว่าจะได้ถ่ายทอดก็เหมือนกับว่าจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตยุ้ยนะยุ้ยเองนะคะที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ค่ะตอนแรกยุ้ยก็ไม่ได้คิดว่ายุ้ยจะทำเรื่องการทำงานอะไรยังไงนะคือแค่แบบว่าในชีวิตประจำวันยุ้ยไปเห็นอะไรยุ้ยก็จะโชว์ให้ทุกคนดูอะไรประมาณนี้ค่ะทำไมถึงใช้ช่องชื่อว่านิกกี้ยุ้ยส์ไอส์หรอทุกคนรู้แล้วเนาะนิกกี้ยุ้ยเนี่ยก็มาจากเป็นชื่อนามปากกาของยุ้ยนะคะส่วนไอส์เนี่ยยุ้ยอยากจะสื่อว่านิกกี้ยุ้ยก็คือเป็นตัวยุ้ยอายก็คือตาของยุ้ยนะคะคือยุ้ยมองเป็นมุมวิวมุมมองของยุ้ยนะคะสื่อให้ทุกคนได้เห็นคันค่ะจากสายตาของยุ้ยผ่านสายตาของยุ้ยเนาะอีกความหมายนึงก็คือนิกกี้ยุ้ยเนี่ยก็หมายถึงยุ้ยเองนะคะส่วนอายเนี่ยเป็นนามสกุล
ของแฟนยุ้ยค่ะซึ่งยุ้ยเนี่ยแต่งงานเนาะยุ้ยแต่งงานในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ใช้นามสกุลสามีค่ะก็จะเป็นนิกกี้ยุ้ยไอซ์ค่ะก็ได้2แบบนะมุมมองของยุ้ยและชื่อในนิวซีแลนด์ของยุ้ยเองค่ะทำไมถึงทำคลิปเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์เหรอคะยุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยุ้ยเนี่ยก็อยากที่จะทำคลิปแนะนำนะคะอยากให้คนดูหรือว่าเพื่อนที่ไทยหรือว่าครอบครัวนะคะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของยุ้ยในประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือยุ้ยเนี่ยรู้สึกว่ายุ้ยมาอยู่ในประเทศนี้นะคะอาจจะมีแบบมีการเหมือนถูกเหยียดหรอมันก็ไม่เชิงว่าถูกเหยียดแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นเอเชียเราพูดภาษาเขาไม่ได้เราไม่รู้เรื่องกฎหมายเราไม่รู้เรื่องการใช้ชีวิตในประเทศซีวีไลอะไรอย่างนี้นะคะยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยถ้าเกิดเรารู้นะคะแล้วเราก็หาข้อมูลนะคะว่าอะไรทำยังไงอะไรทำยังไงเนี่ยเราก็ควรจะยุ้ยเนี่ยคิดว่ายุ้ยน่าจะมีการที่จะสื่อแสดงนะคะหรือว่าแนะนำให้ใครเนี่ยรู้เหมือนกันนะคะจริงๆมันเป็นแบบว่าใครที่เกิดที่นี่เนี่ยก็ควรจะรู้หรือว่าอย่างไรเช่นการทิ้งขยะนะคะแยกขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะเปียกหรือว่าขยะที่เป็นตัวหลอดไฟหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในประเทศเราเนี่ยไม่มีไงคะหากเราเนี่ยนำขยะทุกอย่างนะคะใส่ที่เดียวกันแล้วก็ไปทิ้งนะคะคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะแบบเอ๊ะคือไม่มีใครสอนเธอหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการดูถูกอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะยุ้ยเนี่ยก็เลยอยากจะแบบว่าให้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่นะคะรู้เรื่องอาจจะเป็นคนใหม่ๆนะคะพวกคนที่มาอยู่นานๆยุ้ยก็ไม่บังอาจไปนำเสนอหรือว่าไม่บังอาจไปสอนเขานะคะแต่ว่ายุ้ยเนี่ยไม่ได้สอนนะยุ้ยแค่แชร์ประสบการณ์ของยุ้ยเฉยๆนะคะยุ้ยก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยที่แบบหัวดำเหมือนกันเป็นเอเชียเหมือนกันเนี่ยโดนดูถูกโดนนินทานะคะว่าเออไม่เป็นพวกไม่มีวัฒนธรรมไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากให้คนที่มาที่นี่นะคะเคารพกฎนะคะเคารพกฎแล้วก็ให้เกียรติให้เคารพคนอื่นอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะชีวิตที่นี่ดีกว่าที่ไทยไหม มันก็ตอบยากเนาะเพราะว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยก็อยู่ใกล้ครอบครัวนะคะ family ต่างๆมีน้องแมวนะคะยุ้ยอยากจะบอกว่าตอนที่ยุ้ยอยู่ที่ไทยเนี่ยยุ้ยก็มีความสุขระดับนึงนะคะแต่ด้วยอาจจะเรื่องความเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดเรื่องอะไรต่างๆนะคะอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมากค่ะก็คือตอนอยู่ไทยเนี่ยก็จะป่วยบ่อยนะคะก็จะมีความป่วยบ่อยมีความเครียดอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะยุ้ยไม่ค่อยป่วยเลยนะคะจริงๆถ้าเท่าที่ยุ้ยนับได้เนี่ยยุ้ยป่วยน้อยมากเลยค่ะปีละรอบนี่ถือว่าเยอะแล้วนะปีละครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะยุ้ยมานิวซีแลนด์นี้นานหรือยังยุ้ยมาปลายปี2015ค่ะก็ประมาณ6ปีแล้วเนาะซีแลนด์ปีแรกลำบากไหมยุ้ยไม่ขอตอบว่าลำบากดีกว่าค่ะแต่ยุ้ยจะตอบว่าเป็นประสบการณ์นะคะยุ้ยไม่ตอบว่าลำบากนะยุ้ยจะตอบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะรู้แบบว่าปีแรกที่ยุ้ยมาเนี่ยยุ้ยแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็มาเรียนรู้เอาที่นี่ค่ะยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดยุ้ยเรียนรู้ได้เนี่ยเพราะว่ายุ้ยอ่านอะไรมาเยอะถามนะคะถามแล้วก็อ่านแล้วก็เจอเหยียดเจออะไรมานะคะยุ้ยก็เลยอยากจะมาแนะนำค่ะการใช้ชีวิตที่เหมือนกับประสบการณ์ของยุ้ยแล้วยุ้ยอยากจะแนะนำทริคให้คนอื่นนะคะจะได้ไม่ทำตามแบบยุ้ยอะไรประมาณนี้ค่ะทำงานอะไรมาบ้างหรอค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่แบบทำงานร้านไทยนะคะงานแรกของยุ้ยเนี่ยทำงานร้านไทยค่ะอยู่ที่โอ๊กแลนด์นะคะแล้วก็โยกย้ายลงมาค่ะเริ่มทำแบบว่าเป็นเกษตรกรบ้างตอนนั้นยุ้ยเป็น working holiday เนาะยุ้ยสามารถทำงานได้แบบว่าเป็น open work นะคะทำงานได้ทุกแบบนะคะเก็บ thinning apple นะคะเก็บ blueberry นะคะทำงานดึงต้นหญ้านะคะแล้วก็ทำงานฟักทองค่ะมีอะไรอีกอ่ะคาเฟ่นะคะทำคาเฟ่ฝรั่งร้านอาหารไทยนะคะทำงาน warehouse นะคะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะทำงานซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีทำงานอะไรอีกอ่ะเคยจะไปลองทำนวดนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำค่ะแล้วก็เคยจะไปทำ
งานทำความสะอาดนะคะแต่ยุ้ยเนี่ยรู้สึกว่ายุ้ยไม่เหมาะกับงานทำความสะอาดค่ะแล้วยุ้ยก็ยังไม่เคยลองนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ทำงานเอกสารค่ะทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสารนะคะฮะใครบอกมีหนุ่มมาจีบค่ะมีหนุ่มมาจีบจริงแต่ยุ้ยไม่ได้ไปหักอกเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมาถามยุ้ยค่ะคือแบบว่ามาแบบว่าเหมือนจะมาบอกแล้วว่าจะจีบนะแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ยุ้ยก็ตอนนั้นเนี่ยยุ้ยมาแค่เดือนแรก2เดือนแรกเนาะยุ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวปีนึงยุ้ยก็กลับแล้วยุ้ยก็เลยยุ้ยไม่ได้วางแผนว่ายุ้ยจะอยู่ยาวยุ้ยเลยบอกเขาไปว่าเออขอโทษนะฉันมาเนี่ยแค่ปีเดียวอย่ามาคาดหวังอะไรกับฉันเลยอย่ามาเสียเวลากับฉันเลยก็เจ็บไหมไม่เนาะก็บอกตรงๆว่าไม่เพราะว่าเราไม่ได้ looking for นะคะเราไม่ได้มองหาเราไม่ได้ยุ้ยไม่ได้อยากมีแฟนนะคะตอนนั้นเนี่ยคำถามนี้ตอบยากจังเลยอะ คืออยากมีนะคะอยากมีแฟนคนไทยแต่ว่าคนไทยเขาไม่สนใจอยู่ไงอาจจะเป็นเพราะว่าอุปนิสัยหรือว่าลักษณะทางกายภาพนะคะยุ้ยเนี่ยเป็นผู้หญิงพลัสไซส์นะคะเป็นผู้หญิงตัวสูงยุ้ยสูงเนี่ยเกือบ180นะคะซึ่งแบบผู้ชายไทยเขาก็จะหูสูงเกินแบบว่ารู้สึกเหมือนกับแมนอะอยู่ใกล้เขาแล้วแมนอะไรอย่างนี้ค่ะเรายุ้ยไม่ได้แบบซอฟอ่อนหวานนะคะยุ้ยไม่ได้แบบซอฟอ่อนหวานทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบว่าบางทีเนี่ยคนไทยเขาจะชอบแบบว่าเอ้ยดูแลผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักทำหน้าทะนุถนอมนี้นะคะแต่ยุ้ยเนี่ยตรงกันข้ามเลยค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุค่ะว่าไม่มีผู้ชายไทยมาจีบค่ะจริงชอบนิวซีแลนด์ไหมก็ดีนะคะชอบนะคือตอนมาช่วงแรกๆเนี่ยยุ้ยขอบอกตรงๆเลยว่ายุ้ยไม่ชอบเพราะว่ายุ้ยมาจากกรุงเทพไงยุ้ยมาจากเมืองที่มันไม่มีวันหลับอะเนาะแบบว่ามีเซเว่นให้ตลอด24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วที่ประเด็นสำคัญคือยุ้ยทำอาหารไม่เป็นค่ะยุ้ยทำอาหารไม่เป็นเลยไม่เป็นจริงๆก็ตอนอยู่ไทยนะก็ตอนอยู่ไทยนะคะหิวแบบบ่ายตีสามอะไรเงี้ยยุ้ยก็เดินลงบล็อกแท็กแท็กมาที่เซเว่นค่ะซื้อของกินสโมกกี้ไบต์อันนึงหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้กินค่ะแต่ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นค่ะก็มันใช้ชีวิตลำบากช่วงแรกเนี่ยคือเรื่องกินเนี่ยก็ลำบากค่ะเพราะว่ายุ้ยทำอาหารไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการเรียนรู้นะยุ้ยก็เริ่มทอดไข่เริ่มทำผัดผักอะไรอย่างนี้ค่ะหุงข้าวนะคะหุงข้าวในไมโครเวฟหรือว่าหุงข้าวในใช้แก๊สหุงนะคะแบบไม่เช็ดน้ำด้วยนะแบบนั้นนะคะมันก็ต้องลองกันเนาะกินได้ไหมบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องมีการลองกันค่ะการปรับตัวเยอะไหมมีนะคะมีตอนอยู่คนเดียวเนี่ยกินข้าวเนี่ยยุ้ยก็จะกินช้อนกับซ่อมตอนอยู่คนเดียวนะก็จะใช้ช้อนกระซ่อมมันคือเหมือนคนไทยกินหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวก็ใช้ตะเกียบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหากเราไปบ้านเพื่อนนะคะที่เป็นเพื่อนกีวีหรือว่าเขามีปาร์ตี้อะไรกันนะคะเราก็ต้องหัดใช้ช้อนซ่อมค่ะไม่ใช่ช้อนซ่อมฟอกซ่อมกับมีดนะคะให้เป็นแล้วก็ให้ใช้ได้ค่ะหั่นเป็นคำๆนะคือต้องมีมารยาทขั้นพื้นฐานด้วยต้องใช้ซ่อมกับมีดให้เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็เนาะมีไว้ทำเป็นไว้ก็ดีค่ะนิวซีแลนด์คนไทยเยอะไหมขอตอบเลยค่ะว่าเยอะค่ะเยอะนะคะในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยคนไทยค่อนข้างเยอะค่ะคนไทยที่นี่น่าคบไหมก็มีหลายแบบนะคะยุ้ยจะตอบว่าจะบอกว่าไม่น่าคบก็ไม่ใช่นะคะคนไทยที่นี่ก็มีหลายๆแบบค่ะเราก็ต้องดูว่าใครเนี่ยที่คุยกับเรารู้เรื่องคลิกกับเรานะคะแล้วเราก็คบกันเป็นเพื่อนได้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยยุ้ยก็จะมีเพื่อนที่ค่อนข้างดีนะคะคนไทยที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะคะแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้นะคะไทยที่นี่น่าคบไหมช่วยเหลือกันดีไหมยุ้ยมองว่าดีค่ะเขาจะมีกลุ่มคนไทยนะคะจะเป็นแบบกลุ่มใน Facebook นะคะคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะคนไทยในเกาะใต้สไปซ์นิวซีแลนด์แล้วก็จะมีเว็บ
กรุ๊ปขายของนะคะเช่นตลาดไทยมาร์เก็ตอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีทั้งแบบว่าที่ยุ้ยเคยเห็นนะที่ยุ้ยประทับใจมากเลยก็คือมีผู้หญิงไทยคนนึงค่ะเขามาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแล้วเขาหาซื้อตัวที่เป็นยาคุมนะคะไม่ได้ค่ะคือเขาใช้เฉพาะยี่ห้อนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเขามีปัญหาค่ะเขาต้องใช้ยี่ห้อนี้โดยเฉพาะแล้วเขาหาซื้อไม่ได้แล้วเขาจะพึ่งมาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขายังไม่มีคุณหมอส่วนตัวนะคะเขาก็มีการโพสต์เข้าไปในกลุ่มFacebook นะคะว่าใครเนี่ยมีแนะนำให้หน่อยได้ไหมอยากได้ยาคุมชื่อนี้ตัวนี้นะคะฮอร์โมนเท่านี้ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาหาซื้อเองไม่ได้ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขายังกักตัวอยู่ใน MIQ เนาะเขาก็โพสต์ขึ้นมาแบบว่าขอข้อมูลของผู้ที่เคยอยู่ที่นี่แล้วนะคะแล้วมีผู้หญิงไทยคนนึงค่ะใจดีมากๆเลยอยู่ในนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันไม่ได้ค่ะมันต้องไปหาหมอแต่ว่าเขาเนี่ยมีตุนเอาไว้อยู่ยี่ห้อเดียวกันเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้นะคะให้ส่งที่อยู่มาให้เขายุ้ยแบบโอ้ยุ้ยปลื้มมากเลยค่ะคือแบบแล้วเขาก็มาตอบว่าโอ้ you save my life ยุ้ยรู้สึกดีมากเลยค่ะกับการช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงแต่ว่าอันอื่นเนี่ยยุ้ยยังไม่เห็นนะคะว่าจะช่วยเหลืออะไรกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ยุ้ยเห็นเนี่ยคือมันดีค่ะมันดีจริงยุ้ยเคยเล่าแล้วเนาะว่ายุ้ยเจอแฟนยังไงนะคะในคลิปก่อนๆ นี้นะคะก็ยุ้ยเนี่ยไปเจอเขาในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปช้อปปิ้งนะคะแล้วได้สามีมาไม่ใช่ค่ะยุ้ยก็ไปซื้อของทั่วไปนี่แหละค่ะแล้วยุ้ยก็ไปเจอเขาที่นู่นนะคะแล้วก็คุยกันค่ะคุยกันแล้วก็แบบคนที่นี่นะคะคนในพิกตันเนี่ยเขาจะรู้จักกันซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็คุยกันบ้านที่อยู่นี่รอเดี๋ยววันหลังไปกินกาแฟกันอะไรอย่างงี้นะคะก็ค่ะก็อีกวันนึงเดินเจอกันแล้วก็ไปแบบว่ากินกาแฟกันก็รู้จักกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็นะคะก็จีบกันค่ะส่วนใหญ่ผู้ชายกีวีนิสัยเป็นยังไงเป็นสายเปย์ไหมมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่คนของยุ้ยเนี่ยคนที่ยุ้ยได้เนี่ยเขาไม่ใช่มีสายเปย์ค่ะไม่ใช่สายเปย์นะคะแล้วเขาก็ไม่เป็นคนทำงานเนาะเป็นคนหาเช้ากินค่ำนะคะคนทำงานแหละเขาก็ไม่ได้ที่จะแบบว่ามีเยอะมาเปย์ให้เรานะคะหากใครจะมานะหารวยรวยหารวยรวยเลี้ยงเราได้นะคะจะได้ไม่ต้องทำงานจริงๆหาแค่คนจริงใจแหละค่ะหาคนจริงใจรักเรานะคะแค่นั้นพอค่ะมีคนคอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วก็เมสเซจส่วนตัวมาบอกยุ้ยว่าหาแฟนให้หน่อยได้ไหมยุ้ยแบบโอ๊ะเรื่องแบบนี้เขาไม่ให้หาให้กันไหมคะถ้าใครจะมานะแล้วใครคิดว่าจะคอมเมนต์มาบอกยุ้ยหรือว่าเมสเซจส่วนตัวมาบอกยุ้ยว่าให้หาแฟนให้นะคะคำถามประเภทนี้ยุ้ยขอไม่ตอบนะคะยุ้ยที่ยุ้ยเคยบอกว่ายุ้ยจะตอบคำถามเกือบทุกคำถามนะคะแต่คำถามแบบนี้เนี่ยยุ้ยขอยุ้ยไม่มีไอเดียจริงๆค่ะยุ้ยคงหาให้ใครไม่ได้นะคะทำไมถึงตัดสินใจอยู่ที่นี่หรอคะไม่รู้สิก็ตอนแรกเนี่ยยุ้ยมาเนี่ยยุ้ยก็คิดว่ายุ้ยจะอยู่แค่ปีเดียวเนาะแล้วพอยุ้ยมาเจอแฟนเนี่ยคือตอนนั้นที่ยุ้ยเจอแฟนเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายๆของวีซ่ายุ้ยแล้วนะคะของ working holiday visa เนี่ยยุ้ยเจอเขาเมื่อตอนปลายปี2016นะคะปลายปี2016ค่ะซึ่งมันก็แบบเหมือนจะสายเกินไปแล้วเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยยุ้ยก็เมื่อตอนปี2016กลางปีเนี่ยยุ้ยก็กดโควต้าของออสเตรเลียได้อีกที่อีกปีนึงนะคะยุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวปีหน้านะคะคือปี2017เนี่ยยุ้ยจะไปต่อที่ประเทศออสเตรเลียปีนึงค่ะเหมือนมันติดลมอ่ะเนาะก็เลยอยากไปต่อค่ะแล้วแฟนยุ้ยเนี่ยยุ้ยก็เลยบอกเขาไปว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังเหมือนจะยังไม่ได้ตกลงกันนะว่าเป็นแฟนเนาะเลยบอกเขาไปว่าเดี๋ยวฉันจะไปออสเตรเลียปีนึงเดี๋ยวค่อยเจอกันหลังจากนั้นเขาก็ตามยุ้ยไปอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยค่ะปีนึงก็ไปดูแลกันและกันอ่ะเนาะประมาณนั้นละค่ะแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานค่ะเรื่องที่ชอบและไม่ชอบหรอในประเทศนิวซีแลนด์เรื่องที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของยุ้ยค่ะว่าอยู่ที่ประเทศนี้เนี่ยอากาศดีนะคะคนเนี่ยค่อนข้างเป็นมิตรค่ะแล้วก็ป
ลอดภัยค่ะมีความรู้สึกปลอดภัยนะคะหางานง่ายด้วยนะคะหากเราได้ภาษาเนี่ยเราพูดภาษาโดยไม่เคอะเขินเนี่ยพูดกับคนอื่นแม้ว่าจะพูดแบบว่าในชีวิตประจำวันทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษนะคะหางานได้ทุกที่ค่ะเรื่องที่ไม่ชอบเหรอคะก็จะมีแบบว่าอากาศค่ะมันจะหนาวอ่ะมันจะมีช่วงที่อากาศหนาวนะคะหนาวแบบยุ้ยปีแรกๆเนี่ยยุ้ยก็รับไม่ไหวเลยปีแรกที่ยุ้ยมานะคะพออากาศหนาวเนี่ยหิมะเริ่มตกนะคะเริ่มมีลูกเห็บเนี่ยยุ้ยบินออกนอกประเทศเลยค่ะเพราะยุ้ยไม่ไหวจริงๆค่ะมันหนาวอ่ะแล้วตอนนั้นยุ้ยเนี่ยมาเนี่ยปีแรกที่ยุ้ยมานะคะน้ำหนักยุ้ยอยู่ที่ประมาณ49-50อะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบผอมเห็นกระดูกเลยนะคะคือแต่มันกินไม่มันไม่อ้วนจริงๆอ่ะแต่พอเรามาอยู่ปุ๊บเราได้เปลี่ยนวิธีการกินนะคะกินนมกินเนยกินไข่นะคะก็อ้วนขึ้นค่ะตอนนี้60แล้วค่ะน้ำหนักน้ำใช้อายุ60แล้วค่ะจำม่ำเลยแบบแก้มย้วยเลยอ่ะแก้มย้วยอย่างนี้เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแก่ขึ้นหรือเปล่านะคะค่ะก็มาตอนต้นคลิปนี้นะคะยุ้ยได้พูดถึงเกี่ยวกับ working and holiday scream นะคะเรายุ้ยก็สัญญาไว้ว่าค่ะว่ายุ้ยจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า working and holiday ที่ยุ้ยมานะคะคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างข้อ1นะคะสัญชาติไทยค่ะข้อ2อายุ18-30ปีนะคะข้อ3จบการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรีนะคะข้อ4นะคะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะประเภท IELTS หรือประเภทอื่นๆนะคะหากเป็นประเภท IELTS นะคะต้องมีคะแนนนะคะ 4.5 overall นะคะหากจะสอบแบบ academic หรือว่าจะสอบแบบ general ก็ได้นะคะและข้อ5นะคะอาจจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะจะต้องมี pocket money ค่ะจะต้องมี statement นะคะอยู่ที่ $7,000 นิวซีแลนด์นะคะส่วนวิธีเนี่ยว่าทำยังไงนะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติคร่าวๆนะคะหากใครมีคุณสมบัติตรงนี้นะคะผ่านทุกข้อนะคะไปเตรียมตัวกดโควต้ากันเลยค่ะส่วนกดโควต้ายังไงรายละเอียดอะไรยังไงนะคะยุ้ยมีวิดีโอที่ทำแยกเอาไว้นะคะเดี๋ยวยุ้ยจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าวิดีโอที่ยุ้ยทำแรกเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะซึ่งที่ยุ้ยทำเนี่ยมันเป็นในช่วงปี2020ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปี2020ปี2021เนี่ยทาง Immigration นะคะนิวซีแลนด์เนี่ยของวีซ่าประเภท Working and Holiday นะคะเขายังไม่รับไม่ประกาศเปิดนะคะซึ่งไม่มีใครสามารถสมัคร Working and Holiday Visa เข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์ได้ค่ะยุ้ยก็มีความหวังว่าในปีหน้านะคะปี2022เนี่ยค่ะทาง Immigration เนี่ยเขาจะทยอยนะคะเปิดให้เราเนี่ยสมัครวีซ่าประเภท Working and Holiday Scream ได้ค่ะซึ่งแต่ละปีนะคะคนที่จะเข้ามาในประเทศวีซ่า working and holiday scream นี้นะคะสามารถอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้1ปีค่ะทำงานอะไรก็ได้นะคะจะไปสมัครทำงานร้านอาหารหรือว่าทำงานคาเฟ่หรือว่าจะไปทำงานทำกราฟิกดีไซน์อะไรก็ทำได้หมดเลยนะคะยกเว้นให้บริการทางเพศค่ะไม่สามารถทำได้นะคะก็ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะแต่ละปีนะคะของประเทศไทยเนี่ยคนไทยนะคะที่จะมาในประเทศนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่า Working and Holiday Scream นะคะ Working and Holiday Visa นั่นเองนะคะมีแค่100คนต่อ1ปีนะคะคือ1ปีเนี่ยเขาเปิดโควต้าให้คนแค่100คนค่ะซึ่งมันก็จะมีการแข่งขันมากมากเลยนะคะซึ่งยุ้ยเนี่ยแนะนำว่าคุณสมบัติทุกข้อเนี่ยต้องมีติดตัวต้องมีไว้เลยนะคะเพราะว่าหากเราเนี่ยกดวีซ่าได้เราโชคดีกดวีซ่าได้แต่คุณสมบัติเราไม่ผ่านบางข้อนะคะเราก็ไม่สามารถได้ไปค่ะก็คือไปแย่งคิวชาวบ้านเขาอะนะคะแย่งคิวคนที่เขาพร้อมอะนะคะประมาณนั้นค่ะยุ้ยแนะนำว่าให้พร้อมมีเอกสารพร้อมนะคะคุณสมบัติครบทุกอย่างนะคะถึงจะไปกดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดโดยที่คุณสมบัติเราไม่พร้อมนะคะหลายตีนเลยค่ะโดนด่าแน่ค่ะจริงๆโดนด่าโดนแช่งแน่นอนยุ้ยว่านะเพราะว่าน้องๆเนี่ยสมัยรุ่นใหม่ๆนี้นะคะยุ้ยได้ยินมาว่ารุ่นแบบปี2019ปีล่าสุดเนี่ยค่ะล่าสุดที่เขากดได้เนี่ยเหมือนจะเต็มเหมือนจะกดโควต้านะคะเต็มในระยะเวลาแค่7-8นาทีอะไรประมาณนี้เลยค่ะซึ่งมันรวดเร็วมากเลยอ่ะจริงๆยุ้ยแนะนำว่าให้ศึกษาดูดีนะคะแล้วก็ลองใช้ทดลองระบบนะคะวันที่เขาเปิดให้เราใช้ทดลองระบบนะคะเข้าไปแบบว่าลองให้รู้เลยค่ะว่าอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็วันที่กดเนี่ยก็ทำใจเย็นๆค่ะทำเป็นเหมือนกับว่าเราซ้อมค่ะแต่จริงๆเป็นวันจริงเนาะ
ทำเป็นเหมือนเราซ้อมค่ะโอเคก็หากใครนะคะอยากไปดูต่อนะคะว่าทำยังไงอะไรไงยุ้ยมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่คลิปวิดีโอนี้นะคะยุ้ยอยากจะพูดเนิบๆไปหน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นทางการเนาะยุ้ยอยากให้แบบว่าไม่เสียงไม่กระโชกค่อนข้างอะไรมากมายนะคะยุ้ยแบบว่าแอบกลับไปฟังแล้วยุ้ยก็รู้สึกว่าเนิบไปไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยยุ้ยเนี่ยตั้งใจทำให้มันดูเนิบๆค่ะมีอะไรอีกไหมอ่ะเท่าที่ยุ้ยอ่านคอมเมนต์มานะคะเท่าที่ยุ้ยอ่านคอมเมนต์หรือคำถามมานะคะก็จะมีเกี่ยวกับว่าเรื่องงานนะคะเรื่องอยากมาหรือว่าให้ยุ้ยแนะนำตัวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยยุ้ยแนะนำตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสาระ ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะยิบคลิปนี้ของยุ้ยนะคะก็ฝากคลิปของยุ้ยนะคะขอขายของนิดนึงก็คือยุ้ยทำช่อง YouTube ของยุ้ยเนี่ยยุ้ยก็ตั้งใจทำนะคะแล้วยุ้ยก็หาข้อมูลค่ะหาข้อมูลมาแนะนำทุกคนนะคะว่าควรจะทำยังไงอะไรยังไงนะคะหากจะมาเที่ยวหรือหากจะมาอยู่ที่นี่นะคะแนะนำอะไรบ้างเท่าที่ยุ้ยจะแนะนำได้นะคะหากใครอยากให้ยุ้ยทำอะไรนะคะคอมเมนต์บอกยุ้ยข้างล่างนะคะว่ายุ้ยหากอยากให้ยุ้ยทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะหากยุ้ยไม่มีข้อมูลเนี่ยยุ้ยจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะรู้จักยุ้ยมากขึ้นนะคะยุ้ยยินดีรู้จักทุกคนนะคะขอบคุณนะคะยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะรับยุ้ยเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนมาเม้ามอยมาคุยอะไรกันนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาหากใครยังไม่ได้ติดตามยุ้ยนะคะช่องยุ้ยเนี่ยยังเป็นช่องเล็กๆเนาะก็หากใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่วยกดข้างล่างนะคะช่วยติดตามยุ้ยด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย